เสียใจนะหนูเสียใจกับทางครอบครัวแล้วก็เสียใจกับญาติๆของน้องๆเขาด้วยแล้วแบบเหมือนน้องเขาแบบยังไม่ต้องมันยังไม่ถึงวัยที่ต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบโอ๊ยมันสะเทือนใจนะพี่แต่หนูก็รู้สึกว่าคนที่เขาทำเขาก็แบบเขาก็ทำไม่ถูกเขาแบบว่าเขาไม่สมควรมาลงที่เด็กอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความผิดของเด็กเลยที่ต้องมาได้ที่ต้องมารับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตรการป้องกันแบบนี้รู้สึกมันเป็นไปได้ยากเขาแบบว่าเราไม่รู้ว่าคนที่จะมาก่อเหตุเขาจะมาทำกันวันไหนหรือว่าเขาจะมาเขาเรียกอะไรจะมาก่อเหตุหรือว่ามาทำอะไรกันอย่างนี้ตอนไหนคะหรือว่ามันเป็นไปได้ยากค่ะก็รู้สึกสะเทือนใจอะค่ะพี่คือเด็กเล็กอะค่ะคือเขาไม่น่าจะมาเจอกับเรื่องแบบนี้และอย่างบางคนอะคือเขายังนอนกลางวันกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบสะเทือนใจอะค่ะสงสารคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยอะมันไม่น่าเกิดกับประเทศไทยเลยแล้วผมคิดว่ากฎหมายควรจะรุนแรงกว่านี้อยากให้ปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยถ้ามีอีกมันก็เป็นอย่างนี้อีกจะร้อนกันเยอะกว่านี้Thank you.